ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกำกองกำลังนเรศวรจังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับพร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนหลังเมื่อวานนี้ครับทางทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU และกองกำลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF ก้าวโจมตีกองบังคับการยุทธวิธีตรงข้ามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดรวมทั้งกองพันที่275ซึ่งเป็นค่ายทหารสุดท้ายและที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองเมวดีจนสามารถยึดพื้นที่จังหวัดเมวดีได้ครับทั้งนี้ทางทหารกองพันที่275ได้ถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่เมืองสวยโกโกงตรงข้ามกับว่านวังแก้วตำบลแม่ป่าครับและทางด้านเมื่อวานนี้ครับทางด้านทหารฝ่ายต่อต้านได้เข้าเคลียร์พื้นที่ในค่ายทหารกองบังคับการยุทธวิธีพบข้าวสารกว่า 1,000 กระสอบน้ำดื่มถั่วเหลืองและเกลือจึงนำไปแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดเมียวดีครับส่วนที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเมืองเมียวดีประเทศเมียนมายังคงมีการข้ามแดนและส่งสินค้าตามปกตินะครับส่วนบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดไม่ได้ยินเสียงดังคล้ายการยิงอาวุธปืนและระเบิดแล้วแต่ยังคงมีชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสู้รบมาพักแรมริมแม่น้ำเมยฝั่งประเทศเมียนมาโดยปักหลักอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ในระยะนี้ด้านนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ราชการจังหวัดตากก็บอกนะครับว่าหน่วยงานต่างๆยังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและมีแผนการป้องกันตามแนวชายแดนหากมีผู้หนีภัยจากการสู้รบเข้ามายังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ายังไม่มีการปิดด่านพรมแดนครับสำหรับจังหวัดเมียวดีที่กลุ่มต่อต้านยึดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชายแดนที่สำคัญของเมียนมานะครับเนื่องจากประตูเป็นประตูหลักนำเข้าสินค้าจากด่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขนส่งต่อไปยังเมืองย่างกุ้งหรือว่าเมืองมันดาเลและก็เชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดียครับโดยแต่ละปีชายแดนแม่สอดมีมูลค่าการค้ากว่าแสนล้านบาทถือว่าเป็นประตูการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของไทยกับเมียนมาด้วยครับนี่เป็นภาพตอนเครื่องบินลำนี้บินขึ้นออกจากแม่สอดไปตอนประมาณ4ทุ่มนะครับเครื่องบินลำนี้บินมาจากเมียนมาครับแล้วก็มาลงจอดที่สนามบินแม่สอดเป็นเครื่องบินโดยสารน่าจะเหมาลำของสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์ครับบินมารับทหารเมียนมาเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองนะครับหลังจากที่นายทหารเมียนมาทั้งหมดยอมมอบตัวกับฝ่ายกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU และกองกำลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF ขณะที่ฝ่ายต่อต้านมีการยึดค่ายทหารกรมทหารราบแล้วก็ที่ตั้งต่างๆในเขตเมืองเมียวดีนะครับแล้วก็ในรัฐกะเหรี่ยงตำบลท่าสายตรงข้ามกับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดครับคือตามรายงานข่าวนักข่าวแจ้งว่าเครื่องบินมีการวางแผนจะรับทหารชุดแรกประมาณ20คนตั้งแต่ระดับยศพลจัตวาพันเอกพันโทและพันตรีนะครับพร้อมกับครอบครัวประมาณ20นาย20คนนะครับเครื่องบินมาลงตอน2ทุ่มครึ่งประมาณ2ทุ่ม40นาทีแล้วก็จอดอยู่ที่สนามบินแม่สอดประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับสุดท้าย4ทุ่มที่ผ่านมาบินกลับออกไปโดยที่ไม่ได้มีนายทหารเมียนมาบินออกไปด้วยนักข่าวใช้คำว่าอาจจะตีเครื่องเปล่ากลับเลยนะครับเนื่องจากว่าทหาร KNU และฝ่ายต่อต้านไม่ยอมปล่อยออกมาครับบรรยากาศที่สนามบินแม่สอดนักข่าวของเราก็ไปติดตามแล้วก็ถ่ายคลิปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่กันอยู่แต่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมาแต่อย่างใดนะครับและทางสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายอากาศยานได้มีการปิดประตูด้านหน้าสนามบินไว้เลยครับสำหรับทหารเมียนมาและครอบครัวที่จะเดินทางไปยังประเทศเมียนมาเบื้องต้นมีทั้งหมด617คนในนี้เป็นรายงานณตอนนี้นะครับแบ่งเป็นนายทหาร67นายทหารชั้นประทวน410นายทหารหญิงอีก56นายแล้วก็จะมีครอบครัวด้วยจำนวน1ครับก็รวมแล้ว600กว่าคนทางรัฐบาลเมียนมามีการประสานกับทางรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศจะใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจนี้เบื้องต้นน่าจะ3วันนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่9หรือว่าวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ